ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังปาฐกถาธรรมเรื่องวันเวลาที่ผ่านไปได้กำไรชีวิตโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโถวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้รับฟังคลื่นวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อาตมภาพพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโถผู้ช่วยเจ้าอาวาสฝ่ายเผยแผ่วัดเทพลีลาปาฐกถาธรรมวันนี้มีคำถามจะถามท่านสาธุชนวันเวลาที่ผ่านไปได้กำไรชีวิตญาติโยมสาธุชนจะคิดกันอย่างไรว่าปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาอะไรคือกำไรชีวิตขอให้ได้ตั้งจิตได้พินิจพิจารณาถึงว่าชีวิตที่เกิดมานั้นเราได้กำไรแล้วหรือยังนี่ก็เข้าสู่ปีใหม่มาเป็นเวลาไม่กี่วันควรที่จะได้ตระหนักได้รับรู้ว่าชีวิตของเราจะอยู่อย่างไรจะเป็นอย่างไรอาตมาอยากจะยกเรื่องราวครั้งเก่าสมัยพุทธกาลพระองค์ได้ทรงค้นพบตรัสรู้ทางหลุดพ้นบนกองทุกข์นั่นก็คือพระองค์ได้ทรงตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก่อนที่จะได้ออกเผยแผ่หลักธรรมคำสอนแด่หมู่สัตว์ทั้งหลายผู้พอที่จะแนะนำได้พระองค์ทรงพิจารณาว่าชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นได้พิจารณาว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ได้มายากเย็นสมดังพุทธสุภาษิตที่พระองค์ได้ตรัสไว้ว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของที่ได้ยากลองพิจารณาดูสิว่าชีวิตของเราไม่ว่าเราท่านด้านนั้นมีมากเป็นร้อยล้านพันล้านเป็นหมื่นล้านในโลกมนุษย์นี้ถามดูสิว่ามนุษย์ถึงมีมากก็จริงอยู่แต่ถ้าเทียบกับสัตว์เดรัจฉานสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานก็คือเรื่องของการพัฒนาจิตใจเราจะเห็นได้ว่าบรรดาสัตว์ต่างๆนั้นอาศัยสัญชาตญาณอาศัยความเป็นอยู่พื้นฐานอยู่บนโลกมนุษย์แห่งนี้อยู่บนโลกแต่ว่ามนุษย์เรานั้นพัฒนาที่อยู่ที่อาศัยที่กินที่ใช้ยารักษาโรคด้วยการพัฒนาปัญญาพัฒนาจิตเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาว่าชีวิตเป็นของยากวันนั้นเมื่อทุกชีวิตได้เกิดมานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากเป็นของหายากว่างั้นเถอะเราควรที่จะภูมิใจเพราะเราได้ชีวิตมนุษย์มาซึ่งได้สิ่งที่ได้มายากให้ภูมิใจเถิดว่าท่านทั้งหลายที่รับฟังอยู่นี้ทุกท่านเป็นมนุษย์เรามีสิ่งสุดประเสริฐคือชีวิตของเราประการต่อมาที่พระองค์ตรัสไว้ก็คือว่ากิจฉัง
มัจจานะชีวิตังการดำรงชีวิตอยู่ก็เป็นสิ่งที่ยากโยมสาธุชนคนผู้ฟังในแต่ละปีในแต่ละวันมีคนตายมากมายความตายเป็นของง่ายบางคนไม่น่าจะตายก็ตายบางคนก็เป็นโรคร้ายฉะนั้นการตายเป็นของง่ายแต่การมีชีวิตอยู่เป็นของยากให้พิจารณาว่าหากว่าเรายังมีชีวิตอยู่แสดงว่าเราต้องต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีคนที่ทำประโยชน์หรือคนที่ผิดพลาดพลั้งเผลอแต่หากว่าคุณยังมีชีวิตอยู่นั้นถือว่าคุณได้สิ่งที่ยากก็คือการดำเนินชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่เพราะการมีชีวิตอยู่นั้นเป็นของยากคนตายไปแล้วไม่ต้องกินไม่ต้องใช้ไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องอุจจาระปัสสาวะสบายง่ายๆแต่คนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยกว่าจะกินกว่าจะใช้กว่าจะทำมาหากินดูแลสุขภาพร่างกายแต่ละสิ่งแต่ละอย่างยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินบางคนก็ต้องทำธุรกิจต้องคิดหน้าคิดหลังบางคนก็เป็นหนี้เป็นสินบางคนก็ผิดพลาดพลั้งเผลอต้องรับเวรรับกรรมติดคุกติดตารางเข้าเรือนจำก็มากมายแต่ขอให้รู้ไว้เถิดว่าแม้แต่ในสภาวะอย่างนั้นคุณก็ยังรักษาชีวิตมาได้ถือว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อชีวิตไม่ได้ปิดชีวิตของตนให้พ้นไปจากโลกนี้ยังรักษาให้อยู่ดีมีชีวิตรอดถือว่าคุณได้ทำในสิ่งที่ยากและรักษาสิ่งที่ยากนั่นก็คือชีวิตของคุณที่สองประการนี้พุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ส่วนประการที่สามว่าสิ่งที่ยากพระบาลีมีว่ากิจฉังสัทธรรมัสสวนังการได้ฟังธรรมเป็นสิ่งที่ยากท่านสาธุชนก็คงจะได้ฟังธรรมได้อ่านหนังสือธรรมะมามากมายแต่นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการฟังธรรมแต่ฟังธรรมในที่นี้หมายถึงว่าคุณได้เข้าใจเข้าถึงและพัฒนาชีวิตของคุณด้วยหลักธรรมเข้าใจธรรมะคือเข้าใจธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่มันเกิดขึ้นมาธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ธรรมชาติของต้นไม้ธรรมชาติของผู้คนธรรมชาติของสภาวะธรรมมันล้วนเกิดแต่ธรรมทั้งนั้นการที่เราเข้าใจนี่จะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติและก็ยอมรับเข้าถึงคือสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราอยู่สิ่งที่เรากระทำสิ่งที่เราเข้าไปสัมผัสไปตระหนักรู้อยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆและเราจะพัฒนากับสถานการณ์อย่างนั้นให้ดีขึ้นให้ได้กำไรได้อย่างไรจึงชื่อว่าการฟังธรรมเราจะเห็นไหมว่าการฟังธรรมท่านเน้นว่าฟังเพราะเมื่อเราฟังก็จะได้เกิดปัญญาสมดังพุทธสุภาษิตที่ว่าสุดสูสังลัพเตปัญญังการฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาแต่ทุกๆวันนี้ที่ปัญหามันบานปลายเพราะไม่ยอมฟังกันเลย
การฟังที่ดีย่อมได้ปัญญาอย่างไรคือได้ประโยชน์ถ้าได้ประโยชน์เนี่ยฟังแล้วไม่เกิดความโกรธไม่เกิดความโลภไม่เกิดความหลงจะฟังอย่างไรให้ได้ปัญญาก็คือฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยสติเราจะเห็นได้ว่าฟังตั้งใจฟังด้วยสติคือฟังอย่างมีสมาธิในการฟังเวลาที่เราฟังอะไรก็แล้วแต่ให้จิตใจของเรานั้นอยู่กับปัจจุบันบางทีเราฟังมาจากเบื้องหลังฟังมาจากความคิดที่เห็นผิดฟังมาจากความโกรธฟังมาจากความโลภฟังมาจากความหลงคือใจของผู้ฟังนั้นเต็มไปด้วยอคติอคติหมายความว่าใจไม่เป็นกลางพอใจไม่เป็นกลางมันก็เกิดความเสียหายถือว่าไม่ได้ฟังมีเรื่องเล่ากล่าวให้ได้ฟังกันว่ามีชายนายคนหนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทขายรองเท้าได้เข้าไปยังประเทศแห่งหนึ่งเพื่อไปสำรวจตลาดในการที่จะขายรองเท้าปรากฏว่านายสองคนนี้คนแรกเข้าไปถามใครๆก็ไม่มีใครใช้รองเท้าเลยนะเกิดความท้อแท้ใจโทรศัพท์บอกเจ้านายว่าเจ้านายครับเราคงขายรองเท้าไม่ได้แน่นอนเลยเพราะว่าไม่มีใครใส่รองเท้าเลยครับไม่ต้องเอามาขายครับเจ๊งแน่ๆไม่มีใครใส่รองเท้าเลยครับแต่อีชายคนหนึ่งก็มาสำรวจสอบถามก็ไม่มีใครใส่รองเท้าดีใจยกโทรศัพท์ขึ้นโทรบอกเจ้านายว่าเจ้านายครับรีบมาเลยครับเราจะเป็นเจ้าแรกเราจะขายรองเท้าได้ในประเทศนี้เพราะว่ายังไม่มีใครใส่รองเท้าเลยเรารวยแน่ครับเห็นไหมว่าแค่ความคิดก็ผิดกันแล้วในทางพุทธศาสนาการที่เราไปเจอทุกข์หรือเจอปัญหานั้นท่านเริ่มต้นด้วยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการประการแรกคือสัมมาทิฏฐิคือมุมมองความคิดเห็นต่อเรื่องนั้นเวลาที่เราเจออุปสรรคปัญหาเจอความยากลำบากหรือเจอบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยเรามีมุมมองต่อสิ่งนั้นอย่างไรนั้นเริ่มต้นที่มุมมองดีเรียกว่าคิดบวกนะชีวิตของเราก็จะเริ่มเห็นทุกข์เข้าใจทุกข์และอยู่กับทุกข์อย่างพัฒนาอย่างภาวนาประการสุดท้ายสามประการแรก 1. ชีวิตมนุษย์ยากมากกว่าจะได้มา 2. การดำรงชีวิตอยู่ก็ยากเหลือเกิน 3. การฟังธรรม 4. พุทธานะมุปปาโทการอุบัติขึ้นแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้มาเพื่อได้สอนหมู่สัตว์ขนหมู่สัตว์ให้พ้นจากกองทุกข์ด้วยการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญาอย่างสูงสุดจึงพ้นทุกข์ได้อันนี้ยากที่สุดเลยถ้ามุมมองของชีวิตย้อนสะท้อนมาก็คือว่าการที่เราได้ชีวิตที่ยากแล้วการที่เราดำรงชีวิตอยู่ก็ยากแล้วการที่เราฟังธรรมเข้าถึงธรรมก็ยากแล้วประการสุดท้ายสิ่งที่ยากคือการที่เราเนี่ยตื่นรู้กลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบรรลุธรรมนั่นเองนี่เป็นสิ่งที่ยากถ้าเรียกง่ายๆก็เรียกว่าถ้าเราสามารถฝึกฝนปฏิบัติจนได้เป็น
พระอรหันต์ได้นี่อันนี้ยากแต่ไม่เกินวิสัยของมนุษย์ผู้สุดประเสริฐในด้านปัญญาปีใหม่นี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่ขอให้เราได้พิจารณาว่ามีสิ่งไหนที่จะเป็นสิ่งที่เราควรได้พินิจพิจารณาอาตมาขอเชิญชวนว่าขอให้พิจารณาว่าชีวิตที่มีคุณค่านี้ให้มีพลังแห่งชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำถ้าต้นทุนบุญกุศลคือใจของเรานั้นได้รู้คุณค่าแล้วนอกจากนั้นเป็นกำไรหมดเลยกำไรในการที่เราจะใช้หนึ่งสมองและสองมือกำไรในการที่เราจะใช้พัฒนาสติปัญญาในการที่จะเรียนรู้ภาษาพระเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมโกศของเราพระองค์ก็ทรงมีพระดำรัสให้เราเข้าใจง่ายๆว่าเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเมื่อเราเข้าใจว่าชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญและตอนนี้เราก็เป็นผู้มีชีวิตอยู่สิ่งไหนที่เรายังไม่รู้เราได้ฟังธรรมให้เรายอมรับปรับใจเมื่อยอมรับปรับใจในปีใหม่นี้เราจะปรับใจปรับกายในทางพุทธศาสนาสอนไว้ว่าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราควรที่จะเรียนรู้ตามหลักในทางพุทธศาสนาเขาเรียกว่าหลักไตรสิกขาคือหนึ่งเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความเรียบร้อยไม่เบียดเบียนกันเรียกว่าสิกขาแรกคือเรียนรู้เรื่องศีลจะอยู่อย่างไรให้มีศีลเบื้องต้นก็คือศีล5อยู่ในสังคมมีศีล5รักษากายวาจาเป็นเกราะป้องกันภัยถ้าพูดอีกประการหนึ่งก็คือว่าในชีวิตของเราถ้ายังมีชีวิตอยู่ต้องรู้จักจัดการจัดระเบียบถ้าอันไหนที่ไม่เป็นระเบียบไม่ได้ถูกจัดการมันก็สับสนวุ่นวายท่านก็ให้จัดการจัดระเบียบจัดระบบให้มันลงตัวเสียให้มันดีขึ้นเห็นไหมเวลาเดินไปอ่ะถ้าเดินไปสเปสปาก็เดี๋ยวก็ไปชนก็เกิดความเสียหายไปต่อลำบากแต่ถ้าเดินอย่างมีระเบียบก็ไปถึงเป้าหมายได้แม้คนจะมากมายสิกขาแรกคือศีลสิ่งที่เราจะเรียนรู้และฝึกฝนประการต่อมาคือสมาธิคือสิกขาทั้ง3นี่ผสมผสานกลมกลืนกันไปแต่พระอาจารย์แยกให้เห็นว่า1ต้องมีการจัดการมีระเบียบก็คือศีลประการที่2คือจิตใจนี่ต้องตั้งใจสงบคือถ้ามันวุ่นวายสับสนจนไม่รู้ทางออกไม่รู้ทางเข้าไม่รู้ที่ไปไม่รู้ที่มาไม่รู้สาเหตุไม่รู้อะไรเลยเขาเรียกว่าเป็นคนโง่เขลาเป็นคนเบาปัญญานั้นต้องอาศัยสมาธิคือความสงบสยบความเคลื่อนไหววงเล็บกิเลสความเคลื่อนไหวของกิเลสนั้นสมาธิเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการฝึกเยอะแยะมากมายที่จะให้เราจดจ่อตั้งใจหรือสงบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
กับสิ่งที่เป็นอยู่หรือกับสิ่งที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ง่ายๆเลยก็ค่อยสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนามากมายหรือหายใจเข้าลึกๆเอาโยมลองหายใจเข้าลึกๆนี่หายใจออกเบาๆให้จิตใจกับร่างกายมีจุดตั้งต้นมีจุดตั้งตัวมีจุดเริ่มต้นมีจุดสตาร์ทไม่งั้นเวลาจิตที่ไม่สงบก็วังวนสับสนโอลหม่านเขาเรียกว่าไม่มีจุดยืนเนี่ยใช้ชีวิตไม่มีจุดยืนนั่นก็อยู่ในวังวนของสงสารวัฏในวังวนของเรียกว่าให้กิเลสปั่นหัวปั่นชีวิตก็จะเกิดวิกฤตได้ประการที่3ปัญญาสิกขาข้อที่3คือปัญญาญาติโยมสาธุชนปัญญานี้จะมาเมื่อเจอปัญหาคือเจอทุกข์ชีวิตคือการดำรงอยู่คือเป็นสิ่งที่ยากที่จะต้องเผชิญกับปัญหาสารพัดนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องปัญหาการครองชีพปัญหาอารมณ์ของผู้คนความรักความสับสนว่าเวอะไรสารพัดที่มันมีอยู่แล้วในโลกนี้การที่คุณจะมีชีวิตอยู่ได้นั้นจะต้องอาศัยปัญญาปัญญาคือรู้รอบรู้ทันรู้แนวทางในการที่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่เป้าหมายสามองค์ประกอบนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดจะต้องเรียนรู้ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนในพุทธศาสนาเราเรียนแค่สามอย่างนี่แหละศีลสมาธิปัญญาและสามารถที่จะนำไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆได้มากมายเราจะต้องมีการจัดแจงจัดการจัดระเบียบตัวเราเองสังคมของเราครอบครัวของเราและอยู่อย่างสงบคือมีความปีติมีความสงบไม่ใช่อยู่อย่างความวุ่นวายสับสนจนบางคนต้องดับด้วยอบายมุขเล่ายาเสพติดหรือแหล่งบันเทิงต่างๆเพื่อที่จะดับความสับสนวุ่นวายอย่างนั้นเราต้องอาศัยสมาธิที่มันเกิดจากการฝึกสติสวดมนต์ไหว้พระหายใจเข้าลึกๆหรือทำกิจกรรมที่จดจ่องานศิลปะอย่างนี้เป็นต้นหรือไม่อยู่กับธรรมชาติก็ทำให้เกิดสมาธิได้สุดท้ายเราจะต้องเผชิญกับปัญหาปัญญานี่เป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะแก้ปัญหาความทุกข์นั้นอาศัย3องค์ประกอบนี้เป็นเครื่องมือในการรักษาชีวิตชีวิตของโยมก็จะได้กำไรในการเกิดมาเราได้กำไรชีวิตเป็นทุนเป็นบุญในการที่จะวนเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจนกระทั่งศีลสมาธิปัญญาและบารมีนั้นเต็มเปี่ยมที่จะทำให้เราสามารถพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงนี้ได้อัตมภาพได้ปาฐกถามาให้สาธุชนทั้งหลายนั้นที่รับฟังอยู่นี้ได้มีความภูมิใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์สุดประเสริฐซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากและขณะนี้ปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาเรายังรู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ขอให้ภูมิใจเถิดว่าเราก็เป็นผู้หนึ่งซึ่งไม่ธรรมดาและเรายังมีโอกาสที่จะฟังธรรมฝึกฝนพัฒนาตนถ้าชีวิตของเรายังไม่หมดมิดหมดม้วยเราก็สามารถกลับตัวกลับใจได้กำไรชีวิตด้วยการรู้ผิดรู้ถูก
และพัฒนาด้วยสติปัญญานี่เป็นบารมีในท้ายที่สุดนี้อาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนผู้มีบุญญาธิการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พิจารณาว่าชีวิตที่ใดมายากเย็นแสนเข็ญนี้ก่อนที่จะมาลายตายดับไปเราจะให้อะไรแก่โลกนี้ให้คุณงามความดีอะไรฝากไว้เพื่อเป็นรากฐานแห่งคุณงามความดีชีวิตที่ไม่สับสนสำหรับสาธุชนแล้วคงจะได้เครื่องมือศีลสมาธิปัญญาเพื่อนำพาชีวิตนี้ไปสู่สิ่งที่ต้องการนั่นเป็นกำไรชีวิตอาตมาภาพขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จงช่วยดำรงส่งเสริมให้ญาติโยมสาธุชนได้มีความสุขกายสุขใจโรคภัยไข้เจ็บถ้าเป็นก็ขอให้หายถ้าอันตรายขอให้บรรเทาเบาบางลงคิดหวังสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จทุกประการขอเจริญพรจบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องวันเวลาที่ผ่านไปได้กำไรชีวิตโดยพระมหาชาญชัยพรหมปฏิโฑวัดเทพลีลากรุงเทพมหานคร